สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธเผยอาการโกติหลังจากนักแสดงพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีโกติอารัมบอยติดเชื้อโควิดและเข้ารับการรักษาตัวทันทีพร้อมทั้งเผยทำลายก่อนทราบว่าตนเองติดโควิดโดยมีแฟนๆคอมเมนต์ให้กำลังใจและอวยพรให้หายป่วยไวๆซึ่งล่าสุดผู้ประกาศข่าวพิธีกรชื่อดังสรยุทธสุทัศนจินดาได้โพสต์ภาพตอนที่วิดีโอคอลคุยกับโกติที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก่อนจะโพสต์ข้อความอัปเดตอาการรุ่นน้องคนสนิทผ่านทาง IG ว่าหนูอยากกลับบ้านคุยกันเมื่อวานอาการปกติยกเว้นแค่งองแงวันจันทร์นี้ก็กลับแล้วแต่กลับไปกักตัวที่บ้านต่อนะและยังต้องระวังต่อเพราะติดแล้วไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดใหม่โดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและอวยพรให้หายป่วยไวๆบางก็แซวว่าพี่น้องคุยกันน่ารักไม่ต้องงองแงนะพี่โกติคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโกติแค่อยากอ้อนพี่ยุทธแหละขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ